กินเบต้ายาม่าทุกเช้าเช้าละ2เม็ดจากอาการที่แย่ๆที่อยู่โรงพยาบาลเมื่อครั้งนั้นกินข้าวไม่ได้ไม่มีแรงตอนนี้ดีขึ้นลูกมดหลบต้นไม้ให้ละแล้วกลับมาอยู่บ้านก็เลยไม่ได้ทำอะไรต้องลงมาอยู่ใกล้ๆแล้วก็ช่วยทำงานค่ะรู้สึกดีที่พ่อมีอาการดีขึ้นลูกหลานอยู่ไปอีกแล้วนะบ้านเลยเพราะทุกสิ่งที่พ่อสอนเรานำเอามาปฏิบัติแล้วก็เกิดผลดีกับตัวเราพ่ออายุยืนยาวอยู่กับลูกหลานไปนานๆนะรักพ่อนะ